รามาติดตั้งนอกสถานที่กันครับกับรถ Toyota Alphard AV 30ครับใช้ลำโพงเป็นของโมเรลหน้าหลังครับส่วน Power Amp DSP นะครับใช้เป็นของ Alphard ในรุ่น R500 ซับเราเลือกเป็นของ Mercury ครับในรุ่น M1000ครับวันนี้อยู่ของปอนมิลานครับวันนี้เรามาติดตั้งนอกสถานที่กันครับกับรถ Toyota Alphard AV 30ครับคันนี้มาใส่เป็นชุดอัปเกรดเครื่องเสียงครับใช้ลำโพงเป็นของโมเรลหน้าหลังครับส่วน Power Amp DSP นะครับใช้เป็นของ Alphard ในรุ่น R500 ครับซับเราเลือกเป็นของ Mercury ครับในรุ่น M1000เดี๋ยวงานติดตั้งจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันในรถเลยครับAlphard AV 30ครับติดตั้งแดมป์ Mercury ครับไปที่ประตูหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใส่เป็นลำโพงของโมเรลครับในไซส์ 6x9 ครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันต่อครับครับแล้วประตูบานสไลด์ก็ติดตั้งแดมเมอร์คิวรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ติดตั้งลำโพงนะครับของโมเรลรุ่นแม็กซิโมอัลต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อเลยครับครับแล้วเสียงแหลมโมเรลก็ใส่ติดตั้งไปที่ช่องเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อเลยครับครับแล้ว DSP Alpine R500 ก็ติดตั้งไปที่คอนโซลกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อเลยครับแผงฝาท้ายเอาผ่านครับเราทำการติดตั้งแดมเมอร์คิวรี่เข้าไปครับเพื่อช่วยซับเสียงนะครับและสะท้อนเบสมาด้านหน้าครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับเอาผ่าน AV 30นะครับคันนี้ติดตั้งแดมที่หลุมยางอะไหล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับซับเมอร์คิวรี่ M1000 ครับติดตั้งเข้าไปที่ช่องเก็บยางอะไหล่ของเอาผ่าน AV 30เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันต่อเลยครับครับเข้ามาอยู่กันรถAlphard AV 30คันนี้แล้วครับกับชุดเครื่องเสียงเต็มระบบกับ Alphard คันนี้ครับเราใส่เป็นลำโพงของโมเรลนะครับเข้าไปที่ช่องเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแอมป์ Alphard นะครับติดตั้งพร้อมปรับจูนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราตามไปฟังเสียงกันเลยครับเสียงดีจริงๆนะครับคันนี้ลำโพงหน้าหลังโมเรลครับมาพร้อมกับซับหลุมยางอะไหล่ของ Mercury M1000 ครับแล้วก็แอมป์โปรเซสเซอร์ของ Alphard ครับท่านใดที่สนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้ครับสามารถติดต่อมาที่ร้านมิลานออโต้ทุกสาขาได้เลยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ